จังหวัดสระแก้ววัดหลวงปู่บุตรดาคึกคักรับกฐินผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่วัดป่าใต้พัฒนารามในพื้นที่จังหวัดสระแก้วภายหลังจากเทศกาลออกพรรษาแต่ละวัดได้จัดงานทอดกฐินสามัคคีซึ่งในปีนี้ที่วัดป่าใต้พัฒนารามโดยมีนายสมบัติเลขาการคุณอัญชนาเลขาการเป็นเจ้าภาพทอดกฐินเพื่อนำรายได้ไปทำนุบำรุงวัดและพระพุทธศาสนาโดยวัดป่าใต้พัฒนารามอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นวัดที่เลื่องลือเหรียญเท้าเวสสุวรรณและเหรียญพุทธคุณต่างๆอาทินกถึกถือเหรียญยกช่อฟ้าเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์อันโด่งดังรู้จักกันทั่วทุกสารทิศว่าวัดหลวงปู่บุตรดาเกจิชื่อดังได้มีเหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลกันมาร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกันอย่างเนืองแน่นส่งผลให้มียอดกฐินในปีนี้เข้าวัดอย่างน้อย 2,350,000 บาทหรืออาจจะถึง 2,500,000 บาทถึงแม้ว่าจะเกิดสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาก็ตามซึ่งบรรยากาศในวันนี้ที่วัดป่าใต้พัฒนารามตำบลโนนหมักเค็งอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นวัดที่หลวงปู่บุตรดาอายุ113ปีจากอาวาสวัดป่าใต้พัฒนารามและคณะสงฆ์ได้จัดให้มีการทอดกฐินสามัคคีโดยมีข้าราชการพ่อค้าประชาชนตำรวจและนักธุรกิจจากหลายพื้นที่หลั่งไหลเดินทางมาร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีที่วัดนี้เป็นจำนวนมากบรรยากาศการแห่กองกฐินรอบอุโบสถเป็นไปด้วยความคลึกครื้นเต็มไปด้วยบรรยากาศที่อิ่มบุญกันทั่วหน้าแต่ก็ไม่ลืมสักการะขอเลขกับท้าวเวสสุวรรณหน้าอุโบสถและหน้าศาลาอย่างเนืองแน่นก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านนิวส์24ยุทธนาพึ่งน้อยภาพข่าวนิราศ14รายงาน